สวัสดีครับเดี๋ยวมาช่วยกันเฉลยกันบ้านละกันเนาะดูข้อที่7นะครับ เขาบอกว่าใส่เหล็กมวล20กิโลกรัม m เท่ากับ20กิโลกรัมเนาะมีอุณหภูมิ55องศา t เท่ากับ55องศาเซลเซียสหรือเท่ากับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่ไหมลงในน้ำอันนี้เหล็กก่อนที่ต้องเขียนอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีโจทย์กันเนาะลงในน้ำนะครับที่มีมวล2กิโลกรัมอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสใช่ไหมแล้วให้ความร้อนแก่ระบบจนมีอุณหภูมิผสมที่สมดุลเป็น50องศา T ที่สมดุลเนี่ยเท่ากับ55องศาเซลเซียสถ้าถือว่าไม่มีการสูญเสียภาชนะถ้าถือว่าไม่มีการสูญเสียความร้อนแก่ภาชนะและสิ่งแวดล้อมความร้อนที่เข้าระบบมีค่ากี่กิโลจูลกำหนดให้ C ตัวเนี้ยเท่ากับ 4.2 C ตัวเนี้ยเท่ากับ 0.5 พวกเราแนวคิดของการทำข้อนี้คืออะไรอุณหภูมิผสม1หา T ผสมก่อนได้ T ผสมเท่าไหร่ค่อยเอามาเพิ่มจนกลายเป็น T สมดุลเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่อยากได้น้ำร้อนอุณหภูมิ55องศาพี่ก็เอาเหล็กกับน้ำเนี่ยมาผสมกันสมมุติเหล็กกับน้ำผสมกันปุ๊บ55กับ35ใช่ไหมสมมุติตีว่าได้สัก40พี่ก็40มาต้มอีกจนกลายเป็น55แล้วเขาก็ถามว่าอีตอนจาก40เป็น55เนี่ยใส่ความร้อนเข้าไปเท่าไหร่ก็15องศาเนี่ยมันความร้อนกี่จูลไงความร้อนใช่ไหมนี่คือหลักการคิดอย่างแรกเอามาผสมก่อนถูกไหมดูแนวคิดก่อนนะอย่างแรกเอามาผสมก่อน1ผสมก่อนผสมจำได้ไหมสูตรหลักคืออะไรนะดีไม่รู้หรอกยังไม่ได้เรียนเดลต้าคิวเพิ่มเดลต้าคิวลดง่ายๆเหล็กกับน้ำอันไหนเพิ่มไหนลดเหล็กลดน้ำเพิ่มน้ำจะเป็นตัวเพิ่มแล้วเหล็กอ่ะจะเป็นตัวลดดูยังไงอ่ะพี่ก็ดูจากอุณหภูมิเอา55กับ33ผสมกัน55ก็ต้องลงลดแล้วก็33ก็ต้องเพิ่มก็ใส่ไปมันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไหมข้อนี้ไม่มีเพราะไม่มีก็เลยใช้สูตรอะไร mc delta t อันนี้ก็เท่ากับ mc delta t ทีนี้ดูนิดนึงนะครับ 4.2 กับ 0.5 นี่หน่วยเป็นกิโลจูลหมดเลยตัวเนี้ยกิโลจูลอันนี้ก็กิโลจูลเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไม่ต้องใส่กิโลเพราะว่า2ฝั่งเนี่ยมันตัดกันเองนึกออกไหม m อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่น้ำ22นะครับ c เป็น 4.2 เดลต้า t ล่ะก็คือเพิ่มใช่ไหมก็ดูนะอันนี้คือ t ผสมใช่ไหมจ๊ะอันนี้เป็น55อันนี้เป็น35อันนี้ก็ต้องเป็น t ลบ35เอาตัวมากลบตัวน้อยจริงไหมอันนี้ก็เป็น20คูณกับ 0.5 แล้วก็คูณกับ55ลบ t เด็กๆหาทีให้พี่เร็วกดเครื่องคิดเลขเลยครับตรงนี้เท่าไหร่นะ48.45 นั่นไงเกือบแล้วไงทีนี้เราได้อุณหภูมิผสมเป็น 45.85แต่เราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่55แสดงว่าการที่สมมติก้อนนี้อุณหภูมิ 45.85 จะต้องปรับความร้อนให้เป็นก้อนเดิมเนี่ยแต่อุณหภูมิ55เราก็ต้องใส่ความร้อนเข้าไปโดยใช้สูตรเดลต้าคิวเท่ากับอะไร mc เดลต้าทีแต่ประเด็นคือไอ้ก้อนนี้จาก 45.85 กลายเป็น55เนี่ยมันเป็นของผสมกี่อย่าง2อย่างก็คือของน้ำบวกกับเหล็กเนี่ยเด็กจะผิดกันตรงนี้อย่าแบบเอามารวมกันแล้วก็ไม่รู้จะใช้อะไรอย่างของน้ำเนี่ยมวลกี่กิโล2ดูจากตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็น2คูณกับ 4.2 แล้วคูณกับ55ลบ 45.8 ตรงนี้เดลต้า t เป็นเท่าไหร่กดให้พี่หน่อยจะได้เขียนทีเดียวจิ๊บค่ะอุณหภูมิสมดุลเขาคือ50พี่เขียนผิดอ๋อหรอ50หรอพี่ใช้ที่เลขผิดหมดเลยว่ายังเ
ตรงนี้ 4.15 ป่ะ 4.15 ใช่ไหมค่ะว่ากว่าอีเจนเดอร์จิ้มเสร็จพี่จิ้มเสร็จล้อเล่นนะเจนเจนไม่รักแล้วไม่สรุปตอบ 4.15 หรือเปล่าอันนี้ก็ 4.15 อาจารย์คิดคำตอบมาตรงนี้ระวังผิดนะอันนี้คือข้อสอบแพทข้อนี้ไม่ใช่โควต้ามช.แต่ไม่ยากนะทำสองอย่างเองแต่ตัวเลขก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวเลขอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงกูน้ำปัดอ่ะ 4.1 ต่ำปัด 4.2 ต่ำปัดลงแล้วก็เล่นตัวเดียวคูณเลยไม่ต้องอีกจุดอ่ะ 0.5 ต่ำปัดไม่เป็นศูนย์เลยหายได้76ป่ะเชื่อเอาคำตอบวันนี้มาเร็ว76เห็นไหมพี่คิดในใจยังออกก่อนอีเจ้มันกดพี่คิดเลยอีกข้อ8นะครับลูกเหล็กมวล50กรัมไม่มีจดลูกเหล็กมวล50กรัม m เท่ากับ50กรัมอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสถูกหย่อนลงในน้ำมวล100กรัมซึ่งบรรจุในกระป๋อง70กรัมทำให้น้ำมีอุณหภูมิเปลี่ยนจาก6องศาไปเป็น20องศากระป๋องมี20 6กลายเป็น20จงหาความจุความร้อนจำเพาะของกระป๋องC กปเท่ากับเท่าไหร่กำหนดให้ความจุความร้อนเฉพาะของเหล็กเหล็กตัวนี้ C เท่ากับ 0.45 ความจุความร้อนเฉพาะของน้ำเท่ากับ 4.2 C เท่ากับ 4.2 หน่วยอะไรอ่ะพี่จิ๊บกิโลจูลหมดเลยไม่ต้องสเตเรียดเราไม่ต้องปรับกรัมข้อนี้ถ้าเรามองเนาะเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดใช่ไหมเรามองนะเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดเรามองนะครับเราเอาลูกเหล็กอะหย่อนลงในน้ำอยู่ในกระป๋องสมมุติว่าอันนี้คือกระป๋องมีน้ำอยู่2ตัวนี้อุณหภูมิเท่ากัน T เท่ากับ6ใช่ไหมหย่อนลูกเหล็กเนี่ยลงไปต้อมไอ้ลูกเหล็กเนี่ยมีอุณหภูมิ T เท่ากับ300C โคตรเยอะเลยนะอุณหภูมิเปลี่ยนนิดเดียวเองอ่ะก็แสดงว่าไอ้ลูกเหล็กอ่ะเป็นอุณหภูมิอะไรลดใช่ไหมอันนี้เป็นลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กอันนี้เป็นน้ำบวกกระป๋องเราสังเกตไหมอันนี้ก็เป็น mc delta t บวกกับ mc delta t พี่แยกเป็นของน้ำกับกระป๋องแล้วอันนี้ก็จับเป็น mc delta t ของลูกเหล็กถ้าพี่หารพันทุกตัวเพราะว่าเป็นหน่วยกรัมกรัมกรัมสุดท้ายต้องตัดกันหมดไหมตัดกันหมดเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องความร้อนที่เฉยๆนะการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเราจะถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้ยกเว้นว่าลูกเหล็กเป็นกิโลแล้วน้ำเป็นกรัมอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนอยู่นะครับอันนี้ก็เลยใช้ m เท่ากับเท่าไหร่เอาน้ำก่อนน้ำอันนี้กระป๋องน้ำร้อย c เท่าไหร่ลูก c เป็น 4.2 4.2 เดลต้า t เป็น14เนาะตัวเนี้ยเดลต้าทีตรงนี้เท่ากับ14นะครับเรื่องนี้ทีใหญ่คืออุณหภูมินะทีใหญ่คืออุณหภูมินะครับแล้วก็บวกกับ m อ่ะกระป๋อง70 c เป็น v หานี่แหละตัวเด็ดแล้วก็คูณกับ14เท่ากับ m ลูกเหล็กมาเร็วตั้งๆ50สวัสดีครับคูณกับเท่าไหร่0.45 แล้วคูณกับอะไรครับพวกเราแล้วพี่ถามหน่อยแล้วลูกเหล็กอุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ล่ะลูกเหล็กอุณหภูมิก็ต้องเป็น300 - T 20ก็มันเปลี่ยนจาก6เป็น20อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจาก300เป็น20อันนี้คือให้ระวังเราต้องรู้เองเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะน้ำกระป๋องหรือลูกเหล็กอุณหภูมิต้องเป็นไงตรงนี้เด็ดสุดแล้วบางทีจะชอบไปหาว่าโจทย์ครูเขาให้มาไม่ครบอย่าทำอย่างนั้นนะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น300ลบ20เนี่ยได้คำตอบแล้วไม่ยากเลยคำตอบตรงนี้จะได้เป็น 0.428 หรือประมาณ 0.43 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเขาบอกว่าในการทำให้น้ำผลไม้กระป๋องที่มีมวลน้ำผลไม้ 1,000 กรัมน้ำผลไม้นะ 1,000 กรัมกระป๋อง200กรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเย็นลงจนกระทั่งน้ำผลไม้ในกระป๋องที่เย็นลงจนกระทั่งน้ำผลไม้ในกระป๋องเป็นน้ำแข็งก็เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งที่ลบ10องศาเซลเซียสจะต้องดึงพลังงานความร้อนออกมาหมดเท่าไหร่หาเดลต้าคิวอันนี้เป็นเดลต้าคิวที่เอาออกนะครับถ้าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำผลไม้และน้ำแข็งเนี่ยมีค่าเป็น 4.2 C นะครับเท่ากับ 4.2 2แล้วก็1อันนี้เป็นน้ำเราว่า 4.2 ควรเป็นน้ำหรือน้ำผลไม้น้ำน้ำแล้วน้ำอ่ะแล้ว2อ่ะน้ำผลไม้น้ำผลไม้แล้วก็1อ่ะกระป๋องกระป๋องแล้ว C ของน้ำแข็งเท่ากับ330ไม่ใช่3ก็ดูยังไงว่ามันก็เค้ากำหนดมาอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าปกติ 4.2 มันเป็นตัวเลขของน้ำไงเป็นจูลกิโลจูลนี่แหละดูข้อที่ผ่านมาน้ำก็เป็น 4.2 เห็นไหมแต่ว่าข้อนี้เขาพิมพ์ว่าน้ำผลไม้น้ำแข็งแล้วกระป๋องที่ว่าจะบิวพิมพ์สลับแน่นอนอ่ะถ้าพิมพ์สลับก็เปลี่ยนเลยไงทีนี้เรามาดูนะการที่น้ำผลไม้คือระหว่างกระป๋องกับน้ำผลไม้เรารู้ยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะพวกเราน้ำผลไม้กลายเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเปลี่ยนกี่สเต็ปสองใช่ไหมเดลต้าคิวเพิ่มเท่ากับเดลต้าคิวลดใช่ไหมอะไรคือตัวเพิ่มอ่ะข้อนี้มีอะไรอุณหภูมิเพิ่มบ้างไหมไม่มีไม่มีแสดงว่าข้อนี้เราจะใช้เดลต้าคิวเฉยๆก็มันลดหมดใช่เพราะทุกตัวอุณหภูมิลดหมดเลยใช้เดลต้าคิวเนี่ยเท่ากับอะไรครับเอาน้ำผลไม้ก่อนน้ำผลไม้จากน้ำผลไม้20กลายเป็นน้ำผลไม้0 mc delta t แล้วก็บวกกับน้ำผลไม้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งml แล้วก็บวกกับน้ำผลไม้น้ำแข็ง0กลายเป็นน้ำผลไม้ลบ10 mc delta t อันนี้เป็นน้ำผลไม้หมดเลยหมดเลยนะ3ตัวแล้วก็บวกกับกระป๋องกระป๋องมันเปลี่ยนอุณหภูมิมันเปลี่ยนสถานะไหมไม่เปลี่ยนก็กระป๋องก็เป็น mc delta t ยาวๆไปเลยอันนี้เป็นของกระป๋องประเด็นคือเขาให้น้ำมาทำไมล่ะหลอกไงข้อนี้มีน้ำไหมไม่มีมันมีน้ำผลไม้ไปเลยถูกไหมทีนี้ m ตรงเนี้ยเราอย่าลืมต้องเปลี่ยนให้เป็นกิโลก่อนเพราะว่ามันตัดซ้ายขวาไม่ได้อันนี้ก็เป็น1กิโลกรัมอันเนี้ย 0.2 กิโลกรัมถูกไหมอันนี้ m เป็นเท่าไหร่อ่ะ m เป็น1น้ำผลไม้เป็น1 c เป็น2เดลต้าที20ก็จากอะไร20กลายเป็นอันนี้คือ20กลายเป็น0และอันนี้0กลายเป็นลบ10ใช่ไหม ml บวก ml m เป็น1แล้ว l อ่ะ3
เอลไม่รู้อ่ะอ๋อ L L ก็เป็น330สิอันนี้ L อันนี้คือความร้อนแฝงของอะไรของน้ำแข็งของการแข็งตัวของน้ำผลไม้เอออันนี้ก็เป็น330แล้วก็บวกกับ1คูณ C ตรงนี้เป็นเลข2อีกรอบ 4.2 หรอไม่ใช่กระป๋องนะอันนี้ยังเป็นน้ำผลไม้อยู่นะแต่น้ำผลไม้มันอยู่ในรูปน้ำแข็งแล้วไงแต่ซีน้ำแข็งกับน้ำผลไม้แข็งไม่เหมือนกันนะที่ว่าเขาอาจจะอันนี้น่าจะเป็น 4.2 แล้วนี่ก็เป็น 2แล้วก็คูณกับ10ใช่ไหม0ถึงลบ10อ่ะแล้วก็บวกกับกระป๋องเป็นเท่าไหร่ 0.2 ซีกระป๋องเป็น1แล้วก็คูณกับเดลต้าทีเป็น20กลายเป็นลบ10 30ถูกไหม30อ่ะลองกดดูซิมีคำตอบมั้ยเป็น 4.2 ใช่มั้ยอ่ะๆพี่แก้ให้ก่อนตัวนี้เป็น 4.2 นะถ้าตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวต้องแก้กันอีกทีนึงได้แน่ๆคำตอบ440กิโลจูลนะครับกิโลจูลไม่ใช่กิโลกรัมสิกิโลจูลตอบข้อ2นะครับกิโลจูลเขาบอกว่าของเหลว3ชนิด A B C ดูนะ A B C มีอุณหภูมิ20 50 9020 50 90ตามลำดับ B มีมวลเป็น3เท่าของ A ครับ A อันนี้ถ้าเป็น MA อันนี้ก็เป็น3 MA 2 2 A ไม่ทันได้ค่ะ2 2 2 MA เย้เมื่อนะดูนะ A บวก B ได้อุณหภูมิเท่าไหร่40องศาเซลเซียส B บวก C ได้อุณหภูมิเท่าไหร่60องศาเซลเซียสเขาบอกอยากทราบว่าความจุความร้อนเฉพาะของของเหลวทั้ง3ชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราสังเกตไหมว่าเวลาเราทำอ่ะ A บวก B เนี่ยเขาจะเป็น1สมการ B บวก C ก็จะเป็น1สมการแล้วจะใช้ตัว B นี่แหละเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าใน2สมการนี้มี B เท่านั้นที่เหมือนกันเห็นปะฮะตัดเลยนะ MA อ่ะเราเป็น1 3 2เลยได้จะใช้1 3 2ก็ได้หรือจะ MA 3 MA 2 MA ก็ได้อันนี้เขียนให้ดูเฉยว่าเป็นเท่านะครับดู A บวก B ก่อน A บวก B เดลต้า Q เพิ่มเท่ากับเดลต้า Q ลดอะไรเพิ่มครับ A บวก B อ่ะ A A เพิ่ม B ลดก็เป็น MC delta T เท่ากับ MC delta T M เป็นเท่าไหร่1 CA delta T อะครับ20เป็น40 20เท่ากับ M B ก็เป็น3 1 3ใช่ไหมแล้วก็ C ก็เป็น C B แล้วคูณกับเท่าไหร่50เป็น40 10เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราตัดตรงนี้จะได้อะไร2 C A เท่ากับ3 C B เป็นสมการที่1จากนั้นเอา B บวก C เดลต้า Q เพิ่มเท่ากับเดลต้า Q อะไรคือตัวเพิ่มครับC ลดนะครับMC del T MC del T อันนี้เป็น3อันนี้เป็น2ถูกไหมอันนี้ก็โอ้โหน่าเกลียดจังไม่น่าเกลียดตัว C CB แล้วคูณกับเดลต้า T เป็นเท่าไหร่50เป็น60 10ใช่ไหมอันนี้เป็น2ใช่ไหมครับอันนี้เป็น C แล้วคูณกับ90 30เป็นเท่าไหร่อ่ะตัด3 CB เท่ากับ6 CC สรุปที่พี่ไม่ตัดเพราะว่า
เห็นไหม3 cb 3 cb แล้วใช้ได้เลย2 ca เท่ากับ3 cb เท่ากับ6 cc มีไหมเอา2หารตลอดจะกลายเป็น CA เท่ากับ3ส่วน2 CB เท่ากับ3 CC มีไหมมีข้อ4มีข้อ4 4มันจะกล้ามีอีกมาดูข้อ11เขาบอกว่าถ่านหิน1ก้อนเมื่อเผาไหม้หมดจะคายพลังงานความร้อนก็คือเดลต้าคิวเท่ากับ 3.34 คูณ10กำลัง4จูลถ้าเครื่องจักร1ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและเครื่องจักรนี้ได้ถูกใช้ในการยกของมวล50กิโลกรัมยกมวล50กิโลกรัมขึ้นไปจากพื้นสูง50เมตรโอ้โหตึกกี่ชั้นเนี่ยจะต้องใช้ถ่านหินเผากี่ก้อนถ้าพลังงานความร้อนได้สูญเสียออกจากเตาร้อยละ 95% เครื่อง95ส่วน100ควร MC เดียวละทีกี่ก้อนเดี๋ยวประเด็นคืออะไรรู้ไหมเผา100ใช้ได้5ใช้ได้อะไร5จำที่พี่สรุปอธิบายสัปดาห์ที่แล้วให้ได้ไหมพี่ที่พี่บอกว่าเดลต้าเดบงานเนี่ยงานเวิร์กก็คือเดลต้าอะไรเดลต้าอีใดๆเดลต้าอะไรเวิร์กคืองานเดลต้าอีคือพลังงานก็เท่ากับเดลต้าคิวเพราะฉะนั้นข้อนี้เดลต้าอีรู้แล้วว่าเป็นอะไร mgh ซึ่งเราก็จะได้เดลต้าคิวออกมา m เป็นเท่าไหร่50 1050ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห 25,000 หน่วยเป็นอะไรจูลใช่ไหมอันนี้เป็นจูลเราต้องการพลังงานเท่านี้จูลเราก็จริงๆถ้ามัน 100% นะก็เอานี่หารก็จบละว่าได้กี่ก้อนแต่ประเด็นคือ100ได้เท่าไหร่5เพราะฉะนั้นเราก็คิดสิ 3.34 คูณ10กำลัง4สุดท้ายมันจะได้เท่าไหร่ก็เอาล่างคูณขวาหารบนพี่ว่านะเปลี่ยนเครื่องจักรเถอะเหมือนเติมน้ำมันไปลิตรใช้ได้อยู่2กรัมคือเกินไปจริงๆอ่ะอันนี้ประสิทธิภาพแม่ง 5% ดูนะยกกำลัง2ก็ตัดกับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น3 3 4คูณ5มดกดแค่นี้ลูกกดได้เท่าไหร่1670หน่วยเป็นจูลเพราะฉะนั้นเราถามว่ากี่ก้อนส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่นับเป็นก้อนๆนับเป็น99นับเป็นชิ้นๆเราจะใช้ตัว n ในวิชาฟิสิกส์ n ก็คือพลังงานทั้งหมดหารด้วย1ก้อน2 50,000 หาร1670ได้เท่าไหร่14ป่ะ 14.97 เป๊ะก้อนนะครับก็เป็น15ก้อนมาดูข้อ12เขาบอกว่าน้ำไหลผ่านเครื่องทำความเย็นขนาด 5,000 วัตต์5,000 วัตต์ตัวแปลอะไรประวัติ P ตัว P เท่ากับ 5,000 นะครับวัตต์เครื่องทำความเย็นสามารถทำให้น้ำเย็นจากอุณหภูมิ25เป็น10แสดงว่าเดลต้า T เท่ากับเท่าไหร่15เซลเซียสถ้าประสิทธิภาพคือ 100% EFF เท่ากับ100 Efficiency 100ก็คือไม่ต้องใส่อะไรใดๆก็ใช้จับเท่ากับได้เลยไงไม่ต้องมาคูณเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอัตราเร็วของน้ำเป็นกี่ลิตรต่อนาทีก็พี่จิตตอนแรกที่เขาให้อะไรนะความเร็วก็คือมวลใช่ไหมค่าหนึ่งอ่ะต้องนะอัตราเร็วของน้ำเป็นกี่ลิตรต่อนาทีหาปกติ v เท่ากับอะไร v
v เท่ากับ s ส่วน t แต่เรื่องนี้น้ำไหลก็คือมวลใช่ไหมก็เป็น m ส่วน t ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเอา s หรือ m มาใช้เป็นประยุกต์นิดนึงนะครับทีนี้ข้อนี้พี่บอกไปแล้วว่า w เท่ากับ delta q w เท่ากับอะไร pt w จริงมีหลายสูตรเนาะมีนาดูก่อนลูกมัวไปเล่นผม w เท่ากับFS ก็ได้ W เท่ากับ PT ก็ได้เพราะปกติสูตร P เท่ากับ W ส่วน T ใช่ไหมเนาะก็ปิ้นสูตรนิดนึงอันนี้ก็เป็นอะไรครับ MC Delta T P เป็นเท่าไหร่ 5,000 ทีนี้ดูโจทย์นะโจทย์ถามว่ากี่ลิตรต่อนาทีน้ำเนี่ย1กิโลกรัมจะเท่ากับน้ำ1ลิตรเพราะอะไรความหนาแน่นเท่ากับ1ใช่ไหม1ลิตรต่อนาทีนาทีนี่คือเวลาคือกี่วิ60เท่ากับ n c เป็นเท่าไหร่ 4.2 ผิด 4.18 แต่ข้อนี้เขาบอกกิโลกรัมกิโลจูลใช่ไหม10กำลัง3ด้วยเพราะมันตัดแกฝั่งขวาซ้ายไม่ได้มันไม่มีให้ตัดนี่แล้วเดลต้าทีก็เป็นเท่าไหร่นี่ไงได้ m ออกมาแล้วก็ตอบละเพราะว่าทีตรงนี้เราใช้เป็น60แล้วเห็นปะก็คือหา m นั่นแหละนะครับเท่าไหร่เจ้าตรงไหมอ้าวยิ้มแล้วอ่ะไปเขาบอกว่าถ้าใช้หม้อต้มน้ำไฟฟ้าขนาด220โวลต์ 1,000 วัตต์220โวลต์1,000 วัตต์ต้มน้ำ1ลิตรเขากำลังบอกอะไร m เท่ากับ1กิโลกรัมหรือเท่ากับ1ลิตรหมดดูอุณหภูมิ20องศาจนเดือด20เดือด20กลายเป็น100ภายในเวลากี่นาทีไม่รู้ไม่เป็นถ้าต้มน้ำมีประสิทธิภาพ 80% EFF เท่ากับ80% กำหนดความหนาแน่นของน้ำเป็น1ความหนาแน่นคือตัวอะไรนะ D D เท่ากับ1กิโลกรัมต่อลิตร D เท่ากับ1ใช่ไหมความจุความร้อนจำนวนห้องของน้ำ C เท่ากับ 4.2 กิโลกรัมเคลวินลองทำเร็วข้อนี้จะเริ่มใช้สูตรไหนเร็วห้าละเบื่อจริงๆพี่ถามหน่อยไฟฟ้าก็คือ W ถูกไหมความร้อนก็คือเดลต้า Q แต่ W เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็คือ80ส่วน100ก็กลายเป็น80ส่วน100เนี่ยคูณกับอะไรลูก PT เหมือนเดิมจริงไหม PT แล้วความร้อนเนี่ยมันสนใจตอนเป็น I ไหมมันไม่ได้บอกว่าไอ้น้ำมันบอกว่าแค่น้ำเดือดก็เลยเป็น MC Delta T ก็เป็น80ส่วน100คูณอะไรพี่ T ไม่เขียนตัว T ใหญ่ได้ไหมเออขอโทษเดี๋ยวเนี่ยรู้เหตุผลยังว่าทำไมพี่ใช้ T ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาสับสนกับ T ตัวนี้ตัวนี้คือสิ่งที่เรากำลังหาถูกไหมก็เป็น8ส่วน10ใช่ไหมคูณกับอะไร1,000คูณกับ T ใช่ไหมแล้วก็จับเท่ากับมวลเป็น1คูณ C 4.2 คูณ10กำลัง3เพราะมันเป็นกิโลเห็นไหมเฮ้ยดูโจทย์ให้หน่อยจะบิวพิมพ์ว่าอะไรอ่ะกิโลจูลกิโลจูลหายก็เป็นแล้วเดลต้าทีเป็นเท่าไหร่80ใช่ไหมทีเร็วก็420วินาทีก็ดูดีมันจะไปยากตรงไหนไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขตัดตัวนี้ก่อนตัดตัวนี้อันนี้ตัดเหลือ
10 4.2 คูณ10คูณ10ก็420แต่กี่นาที7นาทีข้อ14เขาบอกว่านำลวดทำความร้อนที่มีกำลัง 1,000 วัตต์ตัวแปรอะไร P จุ่มลงในน้ำมวล500กรัมก็คือ 0.5 กิโลกรัมเฮ้ยดูก่อน G เท่ากับ30องศาเซลเซียสถ้ามีการสูญเสียความร้อนสูญเสียความร้อน 30% แสดงว่าได้รับเท่าไหร่70เอออ่านโจทย์ดีๆนะว่าได้รับหรือว่าสูญเสียนะครับนี่คือ efficiencyนานเท่าไหร่น้ำเดือดหาทีเหมือนเดิมกำหนดให้ c เท่ากับ 4.2 ด้วยข้อนี้ไปขี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดลต้า w ที่เกิดจากไฟฟ้าเท่ากับอะไรเดลต้า q แล้ว w เท่ากับอะไรนะ pt pt แล้วคูณอะไรด้วย70ส่วนน้ำเดือดเป็นอะไรครับ mc delta t แค่นี้เองเสร็จแล้วทำไมมีความรู้สึกเด็กๆชอบบอกว่าเวลาทำกับพี่มันดูง่ายเปล่าหรอกเพราะว่าพี่มีแนวคิดเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราไปทวนมันก็จะง่ายอย่างนี้แหละเวลาไปสอบอ่ะเนี่ยเจ๊บิวออกโหดอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยไอ้หน้าๆไม่ออกหรอกออกแต่ข้อ7นี่แหละมาดูกันอ๋อไอ้ข้อที่หนูโล่งนะข้ออะไรนะข้อ7หนูโล่งจริงเหรอเจ๊บิวเป็นคนที่ออกข้อสอบแบบว่าใช่ยากทุกข้อโชคดีสามสิบไปเดือดเท่าไหร่เจ็ดอันนี้ทำไงอ๋อนี่ตัดอันนี้ได้10คูณกับ4.10คูณกับ5แล้วกันตรงนี้ได้5นึกออกไหมตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอา100มาหารใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ละมันเป็นทางตัวเลข5คูณ4.10ที่เราต้องหาไงต่อไปเป็นเรื่องของตัวเลข0.2เดี๋ยวหาเองค่ะ0.2คะแนนให้คูณไม่มีเลยโอ้ยเราลืมอะไรคูณ10กำลังอะไร3ใช่แล้วนี่เหลือ10กำลัง1ก็ได้420วิต่อกี่นาที7นาทีเฮ้ยมันเป็นลืมคูณ5ป่ะเออ210เออต่างๆไม่รู้เรื่องเลยลูก210ได้ 3.5 นาทีข้อ15เขาบอกว่าน้ำตกจากหน้าผาสูงมายังพื้นดินถ้าพลังงานศักย์น้ำถ่วงเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 80% พลังงานศักย์น้ำถ่วงคืออะไร mgh เฉยนะเท่ากับความร้อนก็คือ mc delta t แต่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะ80ก็เป็น80ส่วน100อะไรตัดได้เฮ้ยอะไรตัดได้ดูก่อนอย่าเพิ่งชอบสีอะไรเร็วm ก็มวลตอนตกกับมวลที่อุณหภูมิเพิ่มก็ต้องมวลตัวเดียวกันเออตรงนี้ได้8ส่วน10คูณอะไร10น้ำสูงเท่าไหร่จำไม่ได้สูงเท่าไหร่โจทย์เท่าน้ำสูงเท่าไหร่เท่าไหร่เขาถามไง c ก็เป็น 4,200 แล้วเดลต้า g เป็นเท่าไหร่ 0.16โอ้ 0.02 ตัดตรงนี้2ตำแหน่ง84เมตรโอ้ไม่จบตรงนี้คนเขาบอกว่าจากวงจรดังรูปถ้าสับสวิตช์ปุ๊บครบวงจรไหมครบวงจรนะครับเป็นเวลา10วินาทีก็คือเขาบอกเวลาเท่ากับ10วิจงหาอุณหภูมิของตัวต้านทานที่เพิ่มขึ้นเดลต้าทีว่าเพิ่มขึ้นกี่องศาฮะถ้าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นความร้อนทั้งหมดกำหนดให้ตัวต้านทานมีความจุความร้อน 0.8 c เท่ากับ 0.8 มันก็ต้องใช้สูตรอะไรอ่ะงานที่เกิดจากไฟฟ้าจับเท่ากับอะไร mc delta t ทีนี้งานที่เกิดจากไฟฟ้าใช้ w เท่ากับอะไร
ให้มาแค่นี้ปกติ W ของไฟฟ้านี่คือ W เท่ากับอะไรอ่ะฮะ W ไฟฟ้าลูกไม่ใช่งานจำได้ไหมงานทางไฟฟ้ามีสูตรว่าอะไรนะสูตร IV นี่คือสูตรอะไร W เท่ากับ IV สมมุติว่าเราไป W ไปไม่เป็น P W ก็เท่ากับ PT ใช่ไหม P เท่ากับI V ใช่ไหม I V T เท่ากับแล้ว I รู้ไหมไม่รู้ I ก็คือ V ส่วน R ก็กลายเป็น V กำลังสองส่วน R แล้วคูณกับ T เท่ากับ M C Delta T ประเด็นคืออะไรรู้ไหม V เรารู้ว่าเป็น4ดูนะ4ยกกำลังสองหาร Rอ่าคือ100ทีรู้ไหม10วิประเด็นมาตายตรงไหนรู้ไหมตัว M M อ่ะติดไว้ C เป็น 0.8 จูลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเดลต้าทีกำลังจะหาค่าตัว M อ่ะข้อนี้นะครับเราผิดไปนิดนึงตรงเนี้ย C ไม่ใช่ C เล็กเป็น C ใหญ่เพราะเป็นจูลต่อเซลเซียสจูลต่อเซลเซียสมีตัว M ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้า C ตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นเดลต้า Q เท่ากับ C ใหญ่เดลต้า T เพราะฉะนั้น M ไม่ต้องมีเพราะว่าหน่วยจำได้ไหมที่พี่สอนว่า C มันมี2สูตรจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสกับจูลเซลเซียสถ้าสูตรเนี้ยถ้าสูตรเนี้ย C มันจะเป็นจูลต่อกิโลกรัมเซลเซียสซึ่งหรือว่าเคลวินก็ได้แต่เราไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าข้อเนี้ย C ตัวเนี้ยมันจะเป็นจูลต่อเซลเซียสเพราะฉะนั้นห้ามมีตัว M กาตัว M ทิ้งหมดเลยก็ตอบละ M เป็น1ไม่ใช่เป็น1มันไม่มีก็ใช่ไงก็เลยได้ 0.16 เฮ้ยๆคิดเลขดิโอ้นี่ไงมีเลยคำตอบ0.แล้ว 0.8 เนี่ยเขินเลยกดไหม2หรือเปล่าตอบ2องศาป่ะ2ถูกต้องมีแบบ